จ้งแล้วหนุ่มกัญชัยโพสต์ลอยๆหลักฐานในมือรั่นนะครับหลุดเมื่อไหร่มีโอ้โหนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพูดถึงพิธีกรรายการดังนะครับก็ต้องนึกถึงคุณหนุ่มกัญชัยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจากคืนนะครับของวันที่7นะครับคืนวันที่7นะครับจะถึงวันที่8เนี่ยครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของคุณหนุ่มนะครับก็ทำให้เรียกว่าทุกคนเลยนะครับก็มีการสั่นสะเทือนไปว่าเอ๊ะที่คุณหนุ่มโพสต์เนี่ยหมายถึงใครเอ๊ะไปพูดถึงใครหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับปกติแล้วคุณหนุ่มจะไม่ได้โพสต์ในทำนองนี้เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะใครกันแน่นะครับที่ทำให้คุณหนุ่มเดือดได้ถึงขนาดนี้หรือทำอะไรให้ขนาดนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับถึงคนนั้นถึงคนนี้ถึงคนนั้นที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยเองก็ได้ออกมาเปิดนะครับเองว่าออกมาแจงเองว่าที่โพสต์นะครับเป็นการโพสต์ลอยๆเฉยๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครได้ติดตามเนี่ยผมว่าไม่ได้มีการโพสต์ลอยๆหรอกครับหลายๆคนนะครับก็โยงไปถึงคนที่เป็นคู่กรณีกับคุณหนุ่มนะครับถึงคนนั้นคนนี้หลายๆคนนะครับแจ้งแล้วหนุ่มกัญชัยเนี่ยโพสต์ลอยๆนะครับโพสต์ลอยหลักฐานในมือรั่นหลุดเมื่อไหร่เนี่ยมีโอ้โหนะครับหลักฐานในมือรั่นหลุดเมื่อไหร่มีโอ้โหคืออะไรครับหนุ่มกัญชัยชี้แจงโพสต์เดือดและยำลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าใครยกตัวอย่างคน2นะ2คนเนี่ยหลอกใช้น้องคนหนึ่งหลักฐานในมือพร้อมหลุดเมื่อไหร่มีร้องโอ้โหคืออะไรครับแต่คุณหนุ่มบอกว่าที่โพสต์อะเป็นการโพสต์ลอยๆนะครับโพสต์ลอยๆนะครับโพสต์เดือดระยำเนี่ยนะครับเป็นการโพสต์ลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับแต่มีการยกตัวอย่างเอาไว้ว่ามีอยู่2คนหลอกใช้น้องคนหนึ่งนะครับมีคน2คนเนี่ยหลอกใช้น้องคนหนึ่งหลักฐานเนี่ยในมือเนี่ยของตัวเองเนี่ยพร้อมหลักฐานในมือพร้อมเนี่ยหลุดเมื่อไหร่เนี่ยมีโอ้โหคืออะไรอ่ะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณหนุ่มเองเป็นคนที่เรียกว่าคนให้ความสนใจและมีโพสอะไรขึ้นมาหรือตั้งอะไรตั้งประเด็นคำถามเนี่ยทุกคนก็มุ่งไปอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรในกอภัยเลยหรือว่ามีอะไรแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณหนุ่มโพสแบบนี้ยังไงก็ต้องมีอะไรแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรเลยนะครับทำเอาหลายคนตกใจใหญ่หนุ่มกัญชัยเนี่ยดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโหนกระแสล่าสุดในช่วงยามค่ำคืนของวันที่7ธันวาคมออกมาโพสต์ฟาดเดือดมีหลายคนต้องสะดุ้งนะครับโพสต์ไว้อย่างนี้ครับระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อจะดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้ไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายลงนะครับก็ไม่รู้ละโพสต์ถึงใครแต่เป็นคำโพสต์ที่ดุเดือดมากเลยว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงนะครับเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองนะครับมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียจิ๋วป๋ายนะครับล่าสุดหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงในรายการข่าวช่อง3ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครผมได้รับหลักฐานบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมก็เลยโพสต์ไปลอยๆนะครับไม่มีอะไรเลยตามนั้นเลยเอาไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวว่ากันคือก็ไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงหรอกแค่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งเหมือนไปถูกชักจูงในยามที่เขานะครับรู้สึกท้อแท้กำลังเจอปัญหาบางอย่างเหมือนน้องกำลังขับรถไปแล้วรถเสียศูนย์แล้วปรากฏว่าไปเจอคน2คนเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยกันมาบอกว่าผมเป็นช่างนะผมซ่อมได้แต่ถึงเวลาไม่ใช่ช่างเป็นกำลังนะครับอะไรไม่รู้แล้วก็ไปใช้ทำให้เขาแล้วก็ไปทำให้เขาซ่อมให้เขาบอกรถดีแล้วครับกลายเป็นน้องเขาขับรถต่อไปมันยิ่งไปกันใหญ่น้องรถชนบาดเจ็บสาหัสแต่2คนนี้กลับลอยตัวพร้อมกันนี้ยังทิ้งท้ายว่าไว้วันหลังจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือมาลั่นรั่นจริงๆเลยหลุดเมื่อไหร่โอ้โหอย่าคิดว่าไม่มี
ถ้าไม่มีหลักฐานคงไม่กล้าโพสต์โอ้โหก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าโพสต์ออกมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าต้องมีอะไรแน่ๆครับต้องมีอะไรแน่ๆแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณหนุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาที่จะโพสต์อะไรหรือเวลาที่จะออกข่าวอะไรหรืออะไรเนี่ยคุณหนุ่มจะเป็นคนที่ระวังตัวมากๆนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากเพราะคุณหนุ่มโพสปั๊บโอ้โหทุกคนเข้ามานะครับเหมือนกับเรื่องของที่ผ่านมาเรื่องของเบียร์นะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องของเบียร์เนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะเรื่องของเบียร์เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่านะครับทุกคนก็ติดตามก็แน่นอนครับมันก็ติดตามใครอยากติดตามหรือไม่อยากติดตามอันนี้เป็นสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้วแต่การที่ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าการที่บางทีไปวิพากษ์วิจารณ์หรือการโพสต์แบบนี้นะครับที่คุณหนุ่มเอามาโพสต์แบบนี้แล้วบางทีการไปคอมเมนต์เนี่ยแล้วไปพาดพิงถึงใครหรือไปเอ่ยชื่อบุคคลแล้วทำให้เขาเสียหายเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับระวังเอาไว้ด้วยนะครับระวังเอาไว้ด้วยอาจจะถูกดำเนินคดีได้อาจจะถูกไอ้นี่ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราไม่มั่นใจเราอย่าพึ่งไปพาดพิงถึงใครเราอย่าพึ่งไปเม้นถึงใครเราอย่าไปทิ้งไปทำให้ใครเสียหายหรือเราอย่าไปพูดถึงใครก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดขึ้นมาคนที่จะโดนดำเนินคดีคือเราฝากเอาไว้ก่อนนะครับเหมือนกับว่าวันนี้นะครับถ้าใครจำได้นะครับช่วงที่คุณนะครับชูวิทย์นะครับกับทนายตั้มโอ้โหออกมาช่วงนั้นออกมาปะทะกันนะครับออกมาปะทะกันแน่นอนครับว่าต่างคนต่างก็ให้ข่าวฟึบฟับกันมาครับทางฝ่ายคุณชูวิทย์ก็ให้แบบนี้นะครับทนายตั้มก็มาแบบนี้ซึ่งช่วงนั้นก็ต้องยอมรับนะครับกองเชียร์ของคุณชูวิทย์ก็ออกมาสนับสนุนโอ้โหออกมาใส่กองเชียร์ของทนายตั้มก็ออกมาโอ้จัดการกัน2กองเชียร์มาปะทะกันนะครับแล้วก็มีการโพสต์มาอะไรกันมาสุดท้ายกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งก็มีการโดนดำเนินคดีไปหลายๆคนนะครับไปหลายๆคนแต่ตามข่าวที่เราทราบล่าสุดที่เราทราบนะครับก็คือคุณชูวิทย์กับทนายตั้มถอนฟ้องกันเรียบร้อยแล้วจบกันด้วยดีคุยกันเคลียร์ความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันจบลงไปด้วยดีทนายคุณชูวิทย์กับทนายตั้มจบลงไปด้วยดีคำถามคือแล้วกองเชียร์ของคุณชูวิทย์กับของทนายตั้มนะครับที่โดนดำเนินคดีจบยังไงล่ะครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกและผมอยากจะเตือนกับทุกคนว่าวันนี้เวลาที่เราเสพข่าวเราฟังข่าวเราเชียร์ใครอะไรใครก็แล้วแต่เวลาที่เขามีปัญหาไปเนี่ยแน่นอนครับในการที่เราไปแสดงความคิดเห็นพยายามอย่าพาดพิงอย่าออกตัวแรงอย่าอะไรแรงนะครับแต่ให้ฟังแล้วก็ออกข่าวหรือเราวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปออกตัวแรงอย่าไปปกป้องแรงเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเอามือรั่นลงไปเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเขาจะตามตัวเราไม่เจออย่าคิดว่าเขาจะหาตัวเราไม่เจอสุดท้ายแล้วเวลาที่โดนดำเนินคดีมันไม่คุ้มเหมือนกันครับกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีของคุณหนุ่มที่ออกมาโพสต์แบบเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณหนุ่มพูดถึงใครนะครับคุณหนุ่มพูดถึงใครแต่ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นคู่กรณีของคุณหนุ่มมีการมาไลฟ์สดนะครับอาจจะไม่พูดถึงคุณหนุ่มโดยตรงนะครับอาจจะมีการพูดกันอะไรกันหรือคู่กรณีของคุณหนุ่มก็มีการโพสต์นะครับแบบกั้มกึ่งๆอะไรกันไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็กำลังประโยงว่าเอ๊ะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไปพูดถึงคนนั้นคนนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ไปพูดแล้วไปเดาแล้วก็ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ไปโยงเป็นคนนั้นคนนี้น่ะถึงเวลาจริงถ้ามันไม่ใช่นะครับแล้วทางนู้นก็เกิดความเสียหายทางนู้นเกิดกับฟ้องดำเนินคดีขึ้นมามันไม่คุ้มหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะเม้นอะไรนะครับการที่เราจะเม้นอะไรการที่เราจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์อะไรเม้นอะไรหรืออะไรอะไรเราต้องอยู่ในบนพื้นฐานหรือบนข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่ใช่โอ้โหมือรั่นมันหยุดไม่ได้นะพอเห็นคุณหนุ่มโพสต์แบบนี้ปุ๊บเอาอย่างนี้เลยถึงได้บอกว่าณวันนี้ถ้าเราดูเหมือนกับเนี้ยที่คุณหนุ่มอธิบายให้ฟังเนี่ยว่าเหมือนน้องกำลังขับรถไปแล้วรถเสียศูนย์แล้วปรากฏว่ามาเจอคน2คนที่เขาอยู่ด้วยกันมาบอกว่าผมเป็นช่างนะผมซ่อมได้แต่ถึงเวลาไม่ใช่ช่างนะเป็นอะไรเป็นกำลังอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะแล้วก็ไปทำให้เขาก็คือไม่ใช่ช่างอ่ะแต่ไปซ่อมรถให้เขาอ่ะแล้วบอกว่ารถเนี่ยมันดีแล้วแล้วก็ให้น้องคนเนี้ยขับรถต่อไปมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับน้องนะครับเกิดรถชนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยแต่2คนนั้นกับรอยตัวเพราะตอนนี้ทิ้งท้ายว่าวันหลังเนี่ยจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนี้สนุกเ
พูดแล้วหลักฐานในมือมันลั่นรั่นจริงๆหลุดเมื่อไหร่โอ้โหไม่คิดว่าไม่มีถ้าไม่มีหลักฐานคงไม่กล้าโพสต์นี่คือสิ่งที่คุณหนุ่มโพสต์ออกมาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้เราค่อยๆตามไปดีกว่าอย่าเพิ่งไปเอ๊ะคุณคนนั้นหรือเปล่าเป็นคนนี้ป่ะคิดได้ครับคิดได้แต่อย่าเพิ่งเอาไปโพสต์เอาไปอะไรเพราะถ้าไปพาดพิงเขาแล้วเขาเกิดความเสียหายเขาก็ฟ้องร้องขึ้นมาเราจะเสียเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ